ตอนนี้ผมก็มาถึงสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานแล้วครับนี่ไงไฮไลท์มันคือบ้านหลังนี้แหละนะบ้านไม้นะโอ้โหสวยมากแล้วมันจะมีนี่เห็นไหมต้นดอกซากุระขนาบ2ข้างตอนนี้บานประมาณ 90-100% แล้วนะในหลายๆจุดนะครับถือว่าจากที่เจ้าหน้าที่แจ้งผมนี่ปีใหม่นี้โชคดีนะเพราะว่าบานเร็วกว่าทุกปีประมาณ1เดือนเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าเราเลยได้มาพร้อมกับซากุระไม่งั้นก็ต้องเลทไปประมาณสักนู่นแหละมกรานะถือว่ามาคราวนี้นี่เฮงนะสองเด้งเลยนะมีที่จอดนอนแล้วก็มาเจอดอกซากุระครับที่ขุนสถานโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวพาชมบรรยากาศเช้านี้ครับผมว่าเป็นยังไงบ้างลืมบอกที่นี่มากางเต็นท์ได้นะครับขับรถขึ้นมาแล้วก็มาจอดกางเต็นท์เมื่อวานไม่ได้มานะเพราะว่าเราไปยึดตรงนู้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่นอนนะเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าเต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมานี่ก็แน่นแล้วแต่ตอนนี้เริ่มเบาบางแล้วครับเพราะว่าคนกลับแล้วแต่คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะน้อยกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มแบบเดินทางกลับกันเยอะแล้วสำนักงานวิจัยต้นน้ำขุนสถานเนี่ยครับตรงไหนที่มีพื้นที่ว่างเขาก็สามารถลงกลางได้เลยนะกลางเต็นท์ได้เลยนะครับช่วงเทศกาลก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ไงวันนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุด19นะที่เนี่ยโอ้โหต่ำสุด 14.5 องศาแล้วก็อุณหภูมิ8โมง15องศาซีนะครับนี่ไงเขาก็จะมีตัววัดอยู่เนี่ยครับแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะถ้าตัววัดตัวนี้นะเห็นไหมเพราะว่าตัวครึ่งตรงนี้ก็คือเท่าไหร่15ใช่ไหมตัวนี้ก็น่าจะประมาณสัก13นะ13องศานะครับก็ถือว่าหนาวค่อนข้างหนาวนะครับนี่ครับโอ้โหบานกันแบบว่าแทบจะ 100% แล้วสีชมพูทั้งป่าเลยถ้าแสงมาก็จะสวยครับเพราะว่าดอกมันจะตัดกับท้องฟ้าแล้วมันก็จะสวยมากครับนี่บานแบบเต็มพื้นที่แล้วนะดูดิพอย้อนกลับไปดูดิโหโคตรสวยเลยฟ้าเปิดแล้วครับตอนนี้สีชมพูแล้วนะมองไปก็เห็นนะครับตัดกับฟ้าสีฟ้านะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนู้นรถตู้ผมจอดอยู่นู่นขึ้นมาไหวแล้วนะครับตอนนี้สบายๆครับก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะสามารถที่จะเอาเต็นท์มากางได้นะด้านหลังเนี่ยตรงไหนมีที่ว่างก็ลงเต็นท์ได้เลยนะครับจอดรถก็จอดประมาณริมประมาณนี้ครับด้านหลังก็กางเต็นท์นะไฮไลท์เลยเนี่ยกลางเสร็จปุ๊บก็เนี่ยโอ้ติดต้นซากุระเลยครับสุดยอดเลยถือว่าเนี่ยบานแบบ 100% นะดูดิคือผมว่าถ้าหลังจากนี้นี่ประมาณสักไม่กี่วันนี่ก็คงจะร่วงโรยแล้วล่ะเนี่ยบานต้อนรับปีใหม่ถือว่าสวยมากนะสวยมาก 100% ครับดอกพญาเสือโคร่งมาเที่ยวนี้คุ้มจริงๆครับคุ้มมากเข้าหน้าค่อยมาจอดนอนที่นี่นะครับดูดิเห็นลานจอดรถแล้วโอ้โหจอดนอนชิลเลยนะเรียบๆเลยนะเรียบๆไม่เอ็นด้วยนะพื้นเสมอเลยถ้าได้ขึ้นมาเร็วหน่อยได้มาจอดข้างบ้านตรงนี้ก็วันนี้ไม่ทันละเพราะวันนี้จะเข้าเมืองน่านนะครับก็ได้มาเที่ยวก็ยังดีครับวิวสวยนะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวจากบ้านมองลงไปเนี่ยครับผมเป็นบ้านไม้นะครับว่ามองปื๊ดลงไปฟืดโอ้โหเป็นยังไงสวยไหมโอ้ยวิวมองจากบ้านลงไปตรงนั้นก็จอดรถได้หมดเลยนะแถวนี้ตรงไหนมีที่จอดได้หมดเลยนะครับแต่ลานกลางเต็นท์น้อยนะผมว่าแต่ว่าก็ถ้ามาเร็วๆน่าจะได้กลางนะครับถ้านอนในรถนี้ถ้าผมไปจอดนอนอยู่ตรงนู้นก็น่าจะชิลนะเห็นไหมมีที่สวยๆทำเลดีๆเยอะเลยนะตรงนี้สำหรับการจอดนอนในรถนะครับจะมีไฮไลท์อยู่ตรงนี้นี่ป้ายสถานีวิชัยต้นน้ำขุนสถานมาก็มายืนนะแล้วก็ถ่ายขึ้นไปก็จะติดบ้านติดต้นซากุระ2ต้นครับไฮไลท์โอ้ลมพัดแล้วมันก็ร่วงลงมาปิวลงมาเห็นไหมสวยงามมากเลยอ่ะโอ้โหสวยครับนี่แสดงว่าเริ่มร่วงแล้วนะครับเจอลมแรงๆเนี่ยถ้าใครเลยมาจากช่วงนี้ก็คงจะเหลือแต่กิ่งก้านแล้ว นะครับถือว่าเนี่ยครับไฮไลท์ละอย่าลืมนะครับมาแวะมาเที่ยวขุนสถานจังหวัดน่านนะครับโชคดีครับผมรถตู้โฟร์วินมานะทางอย่างนี้ก็เลยใส่ล้อใส่ยางขึ้นได้สบายเลยครับแต่รถเก่งก็ขึ้นได้นะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะตรงนี้มันจะชันนิดนึงพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นโค้งหักศอกนะครับค่อนข้างชันใช้กำลังเครื่องค่อนข้างสูงเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะมาที่นี่ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับเครื่องมาแล้วต้องเทคเดียวต้องผ่านนะถ้าไม่ผ่านนี่เบรกแล้วจะส่งขึ้นใหม่นี่ลำบากแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เคลียร์ทางเคลียร์คนให้เรียบร้อยครับสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานทางเข้าครับ
มื่อกี้เข้าไปเที่ยวแล้วตอนนี้ออกมานะโอ้ข้างนอกเยอะกว่าข้างในอีกนะอยู่ริมถนนเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยครับผมตอนนี้กำลังลงเขาครับจากภูสถานเข้าสู่อำเภอเมืองน่านสวัสดีด้วยครับ EP 3ครับผมตอนนี้ผมลงเกียร์สังเกียร์2นะเกียร์2ไม่ได้รีบร้อนมากเพราะทางมันชันนะครับจะได้ใช้เบรกน้อยๆค่อยๆแตะเบรกเลียไปเรื่อยๆครับผมไม่รีบครับใครรีบไปก่อนเลยนะรถหนักนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเบรกไม่แล้วจะงานเข้านะผมก็ลงสโลว์ไปเรื่อยๆครับค่อยๆแตะค่อยๆแตะเบรกเลียๆเลียๆนะให้คนอื่นเขาซิ่งเข้าไปก่อนเลยนะครับเราก็ไปเรื่อยๆครับอีก90โลถึงน่านครับผมวันนี้นอนในเมืองครับวิวโคตรสวยเลยโอเคครับมาแวะจอดรูปข้างทางนะครับจากขุนสถานมันจะมีจุดชมวิวนะตรงนี้จะมีเวิ้งให้จอดนะจอดเสร็จปุ๊บก็มาถ่ายรูปนะโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าแบบได้เลยนะดูดิผมมาขอมุมตรงนี้เลยนะอู้ยวิวโคตรดีเลยนะถ่ายรูปคู่กับรถตู้วินเทจไซคิวซะหน่อยเป็นไงลุงตอนนี้ก็ถือว่ามาวอร์มพักเบรกด้วยไปในตัวนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่ไหวนะทางมันชันรถมันหนักนะครับแต่ยอมรับครับว่าวิวสวยจริงๆนะเนี่ยดูดิฟ้าวันนี้ก็สวยครับดูดิโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดไหมโคตรได้เลยนะมาเที่ยวน่านขุนสถานคราวนี้นี่ประทับใจหลายจุดเลยครับผมโชคดีมากครับอ่ะเดี๋ยวเดินทางต่อเข้าน่านแล้วครับวิวดีมากเลยครับครับมาถึงน่านนะมาซ่อมรถก่อนนะครับเอออาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยกันประชาชนมากันแล้วนี่อาจงอาจารย์มาช่วยกันดูครับสายน้ำมันไหลกลับที่ให้ดูเมื่อกี้นะที่มีปัญหานะนี่มาแล้วครับเช็คกันนิดนึงตัดต่อไปสายสักนิดนึงครับโอ้โหมาละมาละนี่ประจำท่านประจำฐานช่วยกันดูครับผมแหมสบายมากเลยนะสบายจริงๆสุดยอดโตโยต้านี่ไปที่ไหนก็ซ่อมง่ายนะไม่ต้องห่วงเลยครับสบายสบายจะเป็นจำนวนที่ใช้บริการนะวันนี้วันที่1มกราสงสัยผมนี่เป็นคันแรกเลยนะยังไม่มีรายงานนะเนี่ยครับผมนี่คงเป็นคันแรกขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคน่านนะครับคราวนี้เลยนะที่มาช่วยเป็นธุระให้นะครับสรุปสายเก่าใช้ไม่ได้แล้วมันแตกเลยต้องเดินไปซื้อใหม่นะตอนนี้ก็เลยได้สายใหม่มาแล้วครับโอ้โหคราวนี้สบายแล้วครับใส่เข้าไปก็เดี๋ยวเทสดูแล้วค่อยเดินทางต่อสรุปได้เปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนสายใหม่อาจารย์พาไปซื้อที่ร้านอะไรเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ออกเดินทางครับตอนนี้ก็หลังจากที่ซ่อมรถเสร็จแล้วก็มาหาอะไรรับประทานนะบ้านฮาหิมน้ำนี่นะมากินข้าวเที่ยงกันนะครับพอดีมีคนแนะนำมาว่าที่นี่อร่อยนะยังไม่ได้เข้าไปถึงในตัวเมืองน่านเลยนะยังอยู่รอบๆเลาะๆริมๆอยู่แถวนี้อยู่ครับก็เดี๋ยวก่อนออกเดินทางทุกครั้งต้องเช็คนะเห็นละหนึ่งปัญหานะตอนนี้ก็ยังมีอีกประมาณสักท่อสองท่อนะที่จะสร้างปัญหานะครับก็เดี๋ยวระหว่างทางถ้าเจอร้านอะไรใหญ่ๆเราจะแวะซื้อจะแวะซื้อท่อยางนะมาทำเองละนะครับโอเคครับออกจากป่าจากดอยมาเมนูง่ายๆก็มีไข่ดาวยำไข่ดาวนะครับแล้วก็มีกะหล่ำปีทอดน้ำปลาหมูกรอบนะพร้อมกับทอดมันนะ3อย่างนี้พอแล้วครับผมนะก็แวะมากินนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอรับประทานก่อนครับครับถึงแล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระธาตุเขาน้อยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวนะเป็นไฮไลท์อีกจุดนึงของเมืองน่านเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าเป็นยังไงครับผมบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เนาะชิวๆขึ้นเขามานิดเดียวครับไม่ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ครับผมจริงๆจะมีเดินขึ้นด้วยนะมีเดินขึ้นนะจากข้างล่างจอดรถข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมานะครับแต่ผมไม่มักนะผมขึ้นข้างหลังมาเลยครับผมโอ้ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในอุโบสถนะเดี๋ยวผมจะไหว้พระซะหน่อยนะขอพรนะครับผมแล้วก็จะมีเปิดเพลงคึกคักโอ้ยวิวสุดยอดเลยนะนี่มีพระพุทธรูปด้วยนะไม่รู้ปางอะไร
ปางห้ามญาติวะนะครับแล้วก็มองหน้าไปก็จะเป็นแบบเนี่ยจะเป็นจุดไฮไลท์เลยนะเออถ้ามาน่านต้องแวะมานะไม่มาไม่ได้นะสุดยอดครับสวยงามครับอู้วิวดีมากเลยบรรยากาศได้เลยครับนี่เลยครับมุมมหาชนเลยนะใครมาก็ต้องถ่ายมุมนี้นะผมว่าโอ้สวยจริงๆครับสวยมากวิวดีครับวันนี้เพลงนี่คึกคักมากเลยนะปู่กับหลานเจอกันนะโอ้โหเขาได้ฟิลเลยไม่ใช่หลานดินะรุ่นไหนสวยกว่าครับลองดูครับผมคันหนึ่งก็คลาสสิกนะคันหนึ่งก็กว้างใหญ่นะดีทั้งสองนะแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมลุงนะลุงมาถึงแล้วครับวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงนะครับผมมาน่านก็ต้องแวะมานะเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ต้องแวะมากราบสักการะนะครับก็จะมีคนเข้ามาแบบว่าทำบุญได้สายศีลสะเดาะเคราะห์หลีกเคราะห์รับโชคนะวิธีการก็นี่ตามนี้เลยนะวัดความยาว1วามือ1เส้นเมื่อกางแขนออกวัดความยาวเท่าความสูง1เส้นนี่เสร็จแล้วก็ไงต่อน่าจะเอาไปพันไว้กับตรงนี้แหละครับก็สะเดาะเคราะห์กันไปนะครับมีวัตถุมงคลให้บูชาด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะดูแล้วก็แบบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูบูชาวัตถุมงคลนะครับระลึกพระเจ้าทันใจนะเออลองดูครับผมเผื่อใครมานะเผื่อใครมานะครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นวันที่1นะวันที่1วันปีใหม่ของปี63นะคนก็มาทำบุญสะเดาะเคราะห์มากมายหลากหลายครับผมก็จะมีเนี่ยครับเดินเวียนประทักษิณกันก็ว่ากันนะครับ2 3รอบแล้วก็ตามสะดวกเลยครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ คืนนี้ผมมานอนที่รีสอร์ทนะครับพรมพรบูทิกนะครับเป็นโฮเทลนะไม่ใช่รีสอร์ทเป็นโฮเทลนะครับในเมืองน่านนะในเมืองน่านนะครับก็เพราะว่าวันนี้จะเดินชิลๆเที่ยวในเมืองน่านนะครับก็เลยมาพักที่นี่ก่อนนะครับอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยนะครับก่อนพรุ่งนี้ที่จะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูคานะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะขึ้นเส้นไหนนะมีเส้น1081กับมีเส้น1256นะครับเห็นก็บอกว่า1081ไม่ชันนะเส้นบ่อเกลือนะบ่อเกลือภูคาไม่ชันแต่ถ้าเป็นเส้นปัวภูคานี่จะชันมากผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมขึ้นทางไม่ชันแล้วลงทางชันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไป1081แล้วก็ถึงจะขยับไปลงทางด้านอำเภอปัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะพรุ่งนี้ไปนอนที่ภูคาน่าจะได้เก็บ2อุทยานครับโอเคครับเดี๋ยวออกเดินทางไปเดินชิกๆคูๆที่อำเภอน่านก่อนนะครับในตัวเมืองนะครับโอเคครับครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวเมืองน่านแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งที่คนยอดฮิตเข้ามากันนะครับที่เห็นเลยก็คือพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดน่านนะนี่ไงที่เป็นที่ยอดฮิตเลยนะเห็นไหมนี่ก็คือซุ้มลีลาวดีนะโอ้โหเห็นปะคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แวะมาถ่ายรูปแล้วก็จะมีอะไรกันแต่ตอนนี้มาถ่ายตอนนี้แดดแรงมากเลยนะไม่รู้จะต้องถ่ายตอนกี่โมงมันถึงจะสวยนะครับก็จะมีอาคารอะไรพวกเนี้ยนะเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปเซอร์เวย์แล้วก็จะมีวัดนะมีวัดนะครับผมครับสถานการณ์จริงก็จะเป็นแบบประมาณนี้แหละครับนะ
คือเวลาเราดูในรูปในเซอร์เวย์เนี่ยนะโอ้ทำไมเขาถ่ายรูปสวยจังนะพอเรามาเสร็จปุ๊บโอ้มันต้องมาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกเวลาด้วยนะมันถึงจะถ่ายออกมาแล้วมันถึงจะออกมาแล้วดูดีนะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้มันแดดมันแรงนะประมาณตอนนี้ประมาณกี่โมงเดี๋ยวดูกัน4โมงนะประมาณ4โมง12นะครับกลายเป็นว่าแดดมันยังแข็งอยู่แล้วรอเย็นๆก่อนนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวถ้ากลับมาถ่ายรูปตอนนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยสวยด้วยนะครับเดี๋ยวรอเล็บแดดร่มลมตกแล้วเราไปเดินเที่ยวที่อื่นก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาถ่ายรูปอีกทีตรงนี้ครับก็จะมีแบบพอเดินเข้ามาภายในก็จะเป็นสนามหญ้าโล่งๆนะคนก็จะเข้ามาถ่ายรูปอะไรกันนะครับแดดมันแรงนะแดดมันแรงนะต้องรอให้แบบฟ้าใสสวยๆก่อนนะครับมันถึงจะแบบออกมาแล้วถ่ายแล้วดูดีนะตอนนี้แดดแสงมันแข็งไปหน่อยนึงครับผมเดี๋ยวรอแดดร่มลมตกครับผมคำขวัญจังหวัดน่านครับแข่งเรือเรื่องลือเรื่องนะเมืองงาช้างดำนี่เดี๋ยวผมจะไปดูนะว่างาช้างดำเป็นยังไงจิตกรรมวัดภูมินนี่วัดภูมินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดินแดงส้มสีทองเรื่องรองพระธาตุแช่แห้งพระธาตุแช่แห้งผมไปมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสำนักงานนะพิพิธภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์ที่จอดรถยนต์สุขาเดี๋ยวเราไปพิพิธภัณฑ์กันดีกว่าเราจะไปดูงาช้างดำเขาบอกว่ามีหนึ่งเดียวในโลกนะอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละครับจังหวัดน่านความเศร้าสลดอย่างนึงนะครับมาช้าไป14นาทีนะเขาปิดแล้วนะอดดูงาช้างดำเลยไม่เป็นไรครับมีเรื่องให้ฝากเอาไว้นะจะได้แบบว่าย้อนกลับมาที่จังหวัดน่านอีกรอบหนึ่งครับสุดยอดครับมาแล้วปิดฝากไว้คราวหน้าเดี๋ยวกลับมาซ่อมใหม่ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงวัดภูมินนะครับของตัวจังหวัดน่านแล้วนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุโบสถภายในเป็นอย่างไรนะครับวัดเก่าแก่ของจังหวัดน่านนะครับนี่มีอันนี้ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับหนาวนี้ที่น่านนะครับแต่ตอนนี้ร้อนและอุมากเลยครับครับวัดภูมินจังหวัดน่านครับมีป้ายอยู่นี่นะบางคนจะมาถ่ายป้ายกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูตัววัดกันต่อว่าเป็นยังไงต้องเดินเข้าไปด้านในทางด้านนู้นนะคนค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับช่วงเทศกาลวันปีใหม่ปฏิบัติก็ตามนี้เลยนะครับปะเราเดินเข้าไปข้างบนดีกว่าครับโอ้ภายในสวยมากเลยครับผมนะดูดิดูเสาดิโอ้วิจิตรการตามากครับก็จะมีพระนะหันทั้ง4ทิศนะครับผมองค์ใหญ่นะพระประธานองค์ใหญ่ก็มากราบไหว้ขอพรได้นะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เฮงๆรวยๆนะครับตลอดทั้งปีตลอดไปนะครับก็จะบรรยากาศภายในนะครับเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับมีเป็นเหมือนภาษาพม่าเลยไม่รู้ยุคไหนอะไรอย่างไรนะครับผมรูปนี้จะเห็นอยู่ด้านในนะเป็นผู้ชายกระซิบอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้บอกความหมายสิ่งใดนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูครับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปคนกระซิบกันนะคนก็มาถึงแล้วก็จะมาถ่ายทำท่าแบบนี้กันนะครับผมให้มันเหมือนกับผู้ในภาพวาดผนังนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับประวัติวัดภูมินนะผมถ่ายมาให้เห็นแล้วท่านสามารถที่จะสต็อปนะสต็อปแล้วก็อ่านได้นะว่าประวัติความเป็นมาของวัดนี้เป็นอย่างไรนะครับตามข้อมูลตามนี้เลยนะครับอันนี้คือลายประตูนะครับที่เขาบอกว่าแกะลาย3มิตินะอย่างไม่สักนี่สามมิติจริงๆเว้ยมีด้านนอกด้านในนะเห็นไหมด้านในมีหัวงูด้วยโอ้สุดยอดเลยฝีมือครับฝีมือนะนี่ประตูนะประตูฝั่งนี้ก็ใช่แกะเป็น3มิตินี่ไงไปดูเห็นมั้ยโอ้โหมีเว้ามีนูนมีลึกสวยงามครับฝั่งตรงข้ามวัดเขาก็จะมีการจัดสวนนะจัดสวนสาธารณะให้สามารถที่จะมานั่งเล่นนั่งถ่ายรูปได้นะครับสวนดอกไม้นี่แต่คิดว่าหลังจากงานปีใหม่ผ่านไปก็ค่อนข้างที่จะหมดสภาพแล้วครับเละแล้วนะอาจจะโดนคนเนี่ยบุกลุกนะเห็นปะผมเห็นรอยรองเท้านะนี่ไง
คงมีการแบบว่าบุกคือถ่ายข้างนอกไม่สวยไงอยากได้บรรยากาศสวยๆก็คือต้องเข้าไปเหยียบข้างในนะเพื่อที่จะได้แบบมุมนะเออแล้วคนอื่นที่มาต่อก็เลยอดนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนอทอทอไทยอ่ะมีรถมาจัดแสดงด้วยนะครับคนที่เป็นสายหิวนะนี่หน้าพิพิธภัณฑ์ก็จะมีอุปกรณ์โอ้ลูกชงลูกชิ้นนี่มีแต่ของน่ากินเลย10 บาท 10 บาทน้ำจิ้มรสเด็ดไอศกรีมลุงเกียรติแวะมาอุดหนุนลุงเกียรติได้ครับผม10 15 20นะคลายร้อนครับผมเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในเมืองน่านผมเป็นแบบสไตล์ไม่ค่อยชอบเลยแนวนี้นะคือมาได้นะมาแบบผ่านๆชิวๆนะแต่ถ้าให้ชอบนะไปอยู่กับธรรมชาติดีกว่าครับผมแนวเมืองแนววัดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะเที่ยวอะไรนะมาก็แบบเหมือนชะงกทัวร์นะแวะมาแล้วก็มาดูอะไรเงี้ยครับดูถ่ายรูป 2-3 รูปเสร็จก็เดินทางต่ออะไรประมาณนี้ครับผมไปเดี๋ยววันนี้ไปหาอะไรกินเย็นๆดีกว่าครับดูว่ามันมีอะไรน่ากินนะครับที่จังหวัดน่านนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่ากลางคืนมันมีอะไรที่พอที่แบบว่าพวกถนนคนเดินไม่รู้มีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็เดี๋ยวไปแวะไปเที่ยวไปชมกันครับผมก่อนพักผ่อนนะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเดินเล่นๆเป็นตลาดหรือเป็นอะไรเนี่ยนะมิ่งเมืองดีเบสถนนคนเมืองเออเป็นยังไงดูดิมาดูคนเมืองเป็นยังไงรถตอนไหนอ๋อผมไปดูป่ะโอ้โหโคตรชิลเลยตอนนี้เออเป็นไงมิ่งเมืองเบสถนนคนเมืองอ่ะป่ะเราไปเดินวัดก่อนแล้วเราค่อยไปเดินมาช็อปตรงนี้ป่ะชิลดีครับผมนี่โต๊ะเนี่ยโต๊ะเป็นอะไรเป็นถาดนะโคตรแนวเลยมีเพลงให้ฟังด้วยชิลโคตรดูเซเว่นดิเซเว่นอีเลเว่นยังเท่เลยดูดิเนียนๆเหมือนกันนะเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยโอเคครับคนเริ่มกลับแล้วครับผมโอ้โหรถแบบติดแบบหนาแน่นยาวมากเลยนะครับเริ่มกลับกันแล้วป้ายทะเบียนก็มีแต่กรุงเทพทั้งนั้นเลยนะครับก็คงจะแวะมาเที่ยวนะมาจากมากมายหลากหลายที่ครับผมนะมาเที่ยวกันนะผมก็วันนี้อยู่อีก1 วันก็คงจะหลวมๆละไม่เหมือนกับเมื่อวานนะเมื่อวานไม่ได้เข้าเมืองนะครับเพราะว่าผมกะไว้อยู่แล้วว่าเขาดาวนะคนจะเยอะก็เลยเลี่ยงนะไปนอนที่ขุนสถานวันนี้ก็เลยมาเดินเล่นในเมืองครับหลวมๆชิวๆจริงๆเลยครับนะแล้วเราก็เดินมานะจากตรงเมื่อกี้นะเราก็เลยมาหน่อยนึงก็มาเจอศาลพระหลักเมืองน่านนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าหน้าตาข้างในเป็นอย่างไรนะครับนี่ศาลหลักเมืองวัดมิ่งเมืองนะครับพี่เขาบอกว่าเป็นต้นแบบของวัดร่องขุนนะก็มาจากที่นี่แหละครับโอ้โหนี่มีกลองและกลองมี4อันที่ไปตีอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแฮวัดพระธาตุอะไรนั้นที่เราไปเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับที่วัดพระธาตุแช่แห้งที่เราไปเลยโอ้โหดูคันนี้ดิเป็นไงโอ้86 86โคตรสวยเลยนี่มาละสวยงามครับสวยงามจริงๆครับที่นี่ลองแวะมาดูได้นะวัดเป็นสีขาวเลยนะครับนี่เป็นศาลหลักเมืองนะเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นวัดนะประมาณนี้ครับสุดยอดเลยดูดิดูนะนี่ไงรองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านเป็นองค์ประธานสร้างอุโบสถหลังนี้นะได้รื้อถึงหลังเก่าเอาลองอ่านดูแล้วกันนะครับผมนะลองคอปดูนะว่าข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับซูมเข้าไปให้เต็มจะได้เห็นชัดๆนะสต็อปนะครับแล้วก็ลองอ่านดูว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยอลังการงานสร้างมากครับสวยงามมากครับมาดูภายในกันดีกว่าเขาว่าเป็นยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนี่สวยงามมากครับภายนอกสีขาวภายในก็มีลวดลายมีลงทองด้วยนะสีสันเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับสวยงามมากครับก็เก็บที่ท่องเที่ยวเกือบในน่านนี่ผมว่าน่าจะเกือบครบแล้วล่ะนะ
เดี๋ยวสุดท้ายตอนนี้ก็จะไปเดินถนนคนเดินครับไปหาอะไรรับประทานนะครับผมก่อนที่จะเข้าพักพรเตรียมพร้อมเดินทางออกไปดอยภูคาพรุ่งนี้ครับครับของกินก็มาดูที่นี่นะโอ้โหมีโต๊ะให้นั่งนะชิลๆนะครับผมก็ชิลไปเดอร์คอฟฟี่ครับเดอร์คอฟฟี่สุดยอดครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีแบบว่าของขายนะนี่สตรอเบอรี่อะไรพวกนี้นะครับมีส้มนะมีส้มมีเสื้อผ้าของฝากนะจะลองดูนะครับนี่ไงผ้าพันคอเสื้อหมอห่อมอะไรก็ลองดูครับผมนะบางคนมาแวะที่เมืองน่านก่อนนะมาซื้ออุปกรณ์เด็กดอยก่อนซื้อเสร็จปั๊บขึ้นดอยเป็นเด็กดอยทันทีเลยครับผมลองดูครับค่อนข้างใหญ่นะอู้ยใหญ่มากครับยาวไปถึงข้างหลังเลยก็ลองดูครับมาเที่ยวน่านก็มาแวะซื้อของฝากที่นี่ได้ครับมีมากมายหลากหลายเลยนะครับนี่เฮือนเงินเฮือนเงินร้านขายเงินนะเผื่อใครชอบแบบสร้อยเงินนะก็ลองดูครับผมเฮือนเงินนี่ไงกระซิบรักปู่ม่านย่าม่านอ๋อนี่ไงที่เขาบอกผมอยู่เมื่อกี้นะว่าอย่าลืมมานะกระซิบรักอ๋อโอเคครับเข้าใจละที่เห็นในวัดนะเมื่อยๆนะครับก็เดินเข้ามาข้างในก็มีโต๊ะให้นั่งพักนะครับบรรยากาศดีครับผมสไตล์เมืองน่านนะในที่สุดเราก็รู้ความหมายย่นได้นะครับเป็นภาพกระซิบรักนะครับผมโอ้โหอย่าลืมนะครับวัดภูมิมินนะต้องไปถ่ายรูปคู่นี้แล้วก็พาพบไปกระซิบรักที่น่านนะครับผมที่ชิลกว่าลุงแล้วครับคันนี้โคตรฟิลเลยเนี่ยนะขอโทษคันนี้ซื้อสดโอ้โหโคตรฟิลเลยไม่ธรรมดานะดูด้านข้างกองกำลังติดอาวุธแรงงานนะโอ้รถก็คลาสสิกเลยนี่น่าจะเป็นรถตู้ไอ้โตโยต้านะใช่เลยรถตู้โตโยต้าโคตรฟิลเลยดูดิกองกำลังติดอาวุธแรงงานในรุ่นนี้ก็เท่นะผมว่าสำหรับคนที่แบบจะซื้อไปทำรถบ้านนะถ้าหาสภาพดีๆได้นะเนี่ยดูดิคือแม่งแบบเอาไปนะเอาแต่บอดี้มาแล้วก็เอาไปทำแบบรถแคมป์นะวางเครื่องใหม่หน่อยนึงนะคลาสสิกเลยนะอันนี้ทวดเลยนะไม่ใช่ลุงแล้วเป็นทวดแล้วนะโอ้ L ไฮเอ็ดนะ L เท่าไหร่ไม่รู้นะ30หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คันนี้แห้งเลยนะโอ้แห้งๆเลยนะแห้งจัดนะครับผมสวยครับคันนี้ยี่มาดูคันนี้นี่โคตรได้ฟิลเลยโอ้ยฉลามเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตนี่รถอะไรนี่น่านเวียงสาเปล่าโอ้ดูคนขับดิลุงโตยังโอ้ยคนได้ฟิลเลยคุณลุงขับคลาสสิกสุดๆคนได้ฟิลเลยอ่ะน่าซื้อไปทำรถบ้านมากเลยโอ้โหดูรถมอเตอร์ไซค์เซตนี้ดิโคตรเก๋าเลยอ่ะช็อปเปอร์คอยาวใช่ไหมผมไม่รู้เขาเรียกว่าแนวอะไรแต่รู้แต่ว่าเท่มากเลยนะแต่ละคันโคตรแนวเลยอ่ะเนี่ยสไตล์แบบขี่ไปค่ำไหนนอนนั่นนะเป็นอีกแนวนึงเลยที่แบบผมชอบแต่ผมไม่สามารถทำได้นะเนื่องจากว่าผบ.ผมไม่อนุญาตนะเนี่ยสไตล์แบบนี้เลยเหมือนพวกสไตล์แบบพวกรถอเมริกันนะที่ขี่เขาเรียกว่าขี่พวกฮาร์เลย์คอยาวแบกเต็นท์นะค่ำไหนนอนนั่นฟิลเป็นประมาณนี้เลยนี่ดูแต่ละคันดินี่คันนี้อะไรอันนี้ XR 400นะครับคันนี้อะไรอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ Yamaha อันนี้ Honda 2สูบไม่รู้รุ่นไหนนี่ก็ Honda นะ Honda แต่ละคันนี้โคตรคลาสสิกเลยนะสวยๆๆๆเท่ๆๆนี่ไงเขาจะมีหางหลังยาวๆนะหางหลังเนี่ยยาวๆเป็นขึ้นมาไว้สำหรับมัดเต็นท์นะมัดเต็นท์มัดของอะไรพวกนี้เนี่ยๆๆให้ดูจะเป็นแบบแนวนี้เลยนะเห็นมั้ยแล้วก็จะย้ายไฟท้ายขึ้นมาไว้ข้างบนสวยครับสวยโคตรแนวเลยมีใครขับแนวนี้บ้างครับคอมเมนต์ลงไปได้เลยครับออกจากป่าจากเขานะครับทางผ่านพอดีนะเพราะว่าจากที่อำเภอลงมาทางโปมันต้องผ่านเมืองน่านเพื่อที่จะไปดอยเสม็ดดาวก็เลยแวะเข้ามาหากาแฟกินก่อนนะครับเพื่อนห้างต่อกาแฟน่านที่นี่นี่รู้สึกว่าได้รับการรีวิวเยอะมากเลยนะผมก็เลยต้องมาตามเขาบ้างนะครับไปไปดูบรรยากาศภายในกันดีกว่าเป็นบรรยากาศบ้านแบบทรงไทยนะครับง่ายๆชิลๆนะครับผม
มีเปิดพงเปิดเพลงมีบ่อน้ำมีอะไรพวกนี้ครับผมบรรยากาศดีคนก็มาถ่ายรูปกินกาแฟกันครับประมาณนี้ครับโอ้วันนี้อากาศดีครับอากาศดีมากครับผมดูดิมีจัดสวนเลี้ยงปงเลี้ยงปลาด้วยนี่ปลาคราฟโอ้ฟิลบรรยากาศดีมากก็บรรยากาศดีนะเป็นเหมือนบ้านนะผมว่าร้านใหญ่มากนะโอ้โคตรใหญ่เลยมีที่นั่งให้ชิลแบบเยอะมากนะเป็นสวนเป็นอะไรพวกนี้ถือว่าสุดนะผมว่าร้านกาแฟที่นี่เพิ่งเคยเห็นนะตั้งแต่มากินร้านกาแฟนี่ใหญ่เนี่ยร้านนี้ใหญ่สุดละเหมือนเปิดบ้านให้แบบคนมานั่งกินกาแฟเลยบรรยากาศแบบฟิลจริงๆนะนี่ผมลองกาแฟบ่อเกลือดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำที่ใช้นะมันมีส่วนผสมของเกลือมันเลยทำให้กาแฟมีรสชาติมันกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเฮ้ยกาแฟบ่อเกลือเดี๋ยวลองดีกว่าก็มันก็คือตัวนี้นะครับโอ้โหน่าสนมากครับบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมที่บดกาแฟแม่งโคตรคลาสสิกเลยคลาสสิกมากครับผมนะครับกาแฟเมล็ดกาแฟจากบ่อเกลือนะเดี๋ยวจะมาลองชิมดูก็บอกว่าเพราะน้ำมันเป็นน้ำมันเค็มนะเพราะว่ามาจากบ่อเกลือมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองทดสอบดูครับเมนูนะเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะครับผมใช้เมล็ดกาแฟจากบ่อเกลือนะไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ติดเปรี้ยวนะเนื่องจากว่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบขั้วอ่อนนะผมก็ลืมดูนะเมื่อกี้ก็ได้อยู่ครับได้อยู่นะกินอะไรที่มันแปลกๆแต่หอมดีครับหอมดีพอได้พอได้เยี่ยมเลยครับมันจะเป็นกาแฟร้านก็จะมี2ชั้นนะก็ขึ้นมาข้างบนนั้นก็จะมีที่ให้นั่งเล่นอีกนะโอ้ยกว้างขวางอลังการมากครับแต่แดดโคตรร้อนเลยนะนู่นนะก็จะมีมุมและให้ถ่ายรูปเยอะๆเลยถ่ายรูปสวยๆครับนี่ตรงนี้จะมีต้นไม้อยู่ต้นนึงตรงกลางนี่สวยมากเลยกลางคืนน่าถ้าเปิดไฟน่าจะสวยนะมันจะทะลุลงไปอยู่ถึงข้างล่างเห็นไหมร้านนี้ออกแบบได้ดีมากเลยครับอ้าวมาแล้วครับอาหารเย็นวันนี้นะพอบอสั่งลุยนะบอกอยากกินอาหารก็เลยต้องพามากินเฮือนเจ้านางนะครับตอนแรกว่าจะกินอยู่ที่อะไรนะตอนแรกบอกว่าจะกินอยู่ที่ถนนคนเดินตรงนู้นนะแต่มันไม่มีเขาเรียกว่านะไม่มีโต๊ะนั่งนะพอบอผมเลยบอกไปกินเฮือนเจ้านางพอบอสั่งลุยครับไปกินเฮือนเจ้านางกันโอ้โหบรรยากาศภายในดีมากเลยติดริมแม่น้ำน่านนะครับนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอ้ดูดิวิวดีมากชิลโคตรเอาเว้ยดีแล้วที่มานะใช่วู้วิวดีจริงๆครับบรรยากาศนี้จัดว่าสุดนะสวยงามมากครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะโอ้โหบรรยากาศทานข้าวริมน้ำน่านนะโอ้โหได้ฟิลว่ะโคตรได้ฟิลเลยก็เดี๋ยวมาดูเมนูอาหารกันว่าจะเป็นยังไงนะบรรยากาศดีมากเลยครับเฮือนเจ้านางเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกินอะไรดียังไม่รู้เลยครับว่าจะรับประทานอะไรดีโอเคครับความชิลเป็นอยู่นี้เหรอครับเป็นไงโอ้โหได้บรรยากาศไหมโอ้ยก็ได้บรรยากาศเลยครับ